สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตุลักษ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Clash of My Planet นะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ต่อสู้กันนะครับซึ่งก็ใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการใน Store ไทยเรียบร้อยนะครับก็โหลดผ่าน Store ไทยได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ APK แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะยังเป็นภาษาจีนอยู่แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเวลาเข้ามาตอนแรกนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้เพื่อทำการสมัครนะครับกดเข้าไปมันก็จะสมัคร ID ให้กับเรานะครับแค่นั้นแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับภาษาจีนก็อาจจะอ่านยากนิดนึงเนาะปึ๊บแต่ว่าก็คงไม่น่าจะแบบยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเวลาการเล่นเพราะว่าตัวเกมมันจะสอนอยู่นั่นเองนะครับโอเคนี่ฮะมีการสอนเกิดขึ้นนะครับเข้ามาปุ๊บนะฮะนี่ครับก็บรรยากาศนะครับก็เหมือนว่าเราอยู่ในบนเรือรบนะครับที่แบบสามารถที่จะแบบเหาะได้บินได้ไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับในพื้นที่อีกดวงดาวนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะล้ำยุคล้ำสมัยหน่อยนะสำหรับตัวเกมนี้นะโอเคมาเริ่มต้นสู่การเรียนรู้นะครับของตัวเกมนั่นเองฟืบมาแล้วนี่เอาล่ะกดเข้ามาตรงนี้เลยเข้ามาสู่ขั้นตอนการต่อก่อสร้างครับปึ๊บโอเคกดก่อสร้างไปเรียบร้อยนี่อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเขามาแบบต่อสู้นะเขามายิงเราอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับป้องกันก่อนนั่นเองเห็นไหมเรียบร้อยฟืบนี่ฮะมาสร้างทหารหน่อยปึ๊บนี่ฮะได้มาแล้วอันนี้เป็นทหารแบบเป็นตัวนำอ่ะนะครับผมโอเคอันนี้เป็นลูกน้องฟืบสร้างแล้วเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นก็ตัวเกมเนี่ยนะครับจะมีเควสให้เราทำเยอะแยะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปตามขั้นตอนของเกมไปนะฮะกดตรงนี้ปึ๊บอันนี้เป็นแบบระเบิดอะนะครับผมปึ๊บโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นทีนี้เดี๋ยวก็เราจะไปลองต่อสู้กันบ้างนะครับก็กดตรงนี้เลยปึ๊บตัวเกมมันก็จะพาไปนะครับนี่ฮะอันนี้เหมือนกับแบบว่าเป็นโลกเราอะนะครับนี่คือบ้านของเราแล้วเราจะไปบุกยังโลกอื่นๆต่อไปนะครับนี่ปึ๊บก็ปึ๊บกดไปเลยฮะเราก็จะแบบขี่ยานแบบนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบข้ามไปยังอีกมิตินึงอะไรประมาณนี้นี่เราก็จะเจอฐานที่มั่นของฝั่งตรงข้ามแล้วเรียบร้อยมาแล้วโอเคจัดไปปึ๊บโอเคขั้นตอนแรกโยนระเบิดใส่เลยโอ้มนี่ฮะแบบนี้แล้วก็ยังไม่หมดนี่ไงล่ะโอเคเอาละครับทีนี้เราก็จะสั่งการทหารเราลงมาบ้างนี่ไงลงมาตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้สั่งมาบุกโดยเฉพาะครับก็แรกเนี่ยตัวละครเราก็ค่อนข้างเก่งนะครับทหารของเราเนี่ยนะฮะเห็นไหมโดนยิงทีนี่เลือดไม่ลดเลยนะครับโอ้มันเป็นการสอนช่วงต้นไงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้เรียกทหารมาเพิ่มด้วยนะฮะเอาดินี่จัดไปเมืองนี้จะต้องเป็นของเราดาวดวงนี้เป็นของเราแน่นอนเอาล่ะอ่ะสั่งมาอีกนะครับสั่งมาบุกต่อปึ๊บทหารเราสั่งมาไว้ตรงนี้ด้วยมาตรงนี้ด้วยโอ้อันนี้เป็นตัวฮิลนี่หว่านะฮะคอยวิ่งตามหลังนะครับเป็นตัวฮิลนะโจมตีนี่แน่เวลาแบบว่าฐานของศัตรูเราพังนะครับเราก็จะได้อะไรมาไม่รู้นะครับเป็น energy แบบเป็นรูปสายฟ้านะฮะเรียบร้อยชนะแล้วนี่โอเคเสร็จสิ้นนะต่อสู้เสร็จก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกเออร์ชิเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับของตัวเกมนะเอาล่ะทีนี้เรามาอัปเกรดดูบ้างครับนี่เป็นการอัปเกรดฐานของเรานะครับจะได้สร้างอย่างอื่นและเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะถ้าเกมนี้มีภาษาไทยเนี่ยผมว่าน่าเล่นเลยนะส่วนภาษาจีนก็เดี๋ยวเล่นไปก่อนละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีภาษาไทยในอนาคตนะฮะเอาล่ะทีนี้เรามาตั้งชื่อกันนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรดีกดตั้งไม่ได้ฮะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะฟึบ
เรียบร้อยมันกดเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมาแล้วนี่เห็นไหมสังเกตนะครับว่าจะมีเควสเยอะแยะมากมายเลยด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับคือเควสตรงนี้เนี่ยคือให้เราเข้าไปทำนะครับทั้งหมดเลยนะฮะกดนู่นนี่นั่นรับของเปิดของเปิดกล่องอะไรก็ว่าไปนะครับมีอะไรให้เราทำเยอะนะฮะผมก็แค่ดูแบบตัวอย่างนิดๆหน่อยๆมานะครับแล้วก็มาแนะนำให้ดูนี่แหละนะครับผมนี่เราสามารถอัปเกรดพวกทหารของเราได้นะครับนี่ฮะกดอัปเกรดได้เลยปึ๊บนี่ไงเห็นไหมรับไปนี่ความสามารถทหารเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับเห็นไหมฮะอัปเกรดไปเลยนี่ของเหล่านี้วัตถุดิบพวกนี้ก็ได้จากการแบบต่อสู้มานั่นแหละแล้วก็ได้จากของวันอะไรพวกนี้นะครับกดดูมีของอะไรแจกเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมเข้ามารับด้วยนะฮะนี่ปึ๊บโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เราสามารถสร้างได้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนนี่มีให้รับอีกนะครับยังไม่หมดก็ตอนแรกเข้ามานะครับมีของแจกเยอะแยะแน่นอนนะครับผมสำหรับคนนี้เพิ่งเข้ามาเล่นปึ๊บนี่ออนไลน์กี่วันได้ของมาเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ให้เราไปทำอะไรวะเนี่ยเหมือนแบบฝึกฝนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะอันนี้นะครับ ซึ่งก็น่าจะออกได้นะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนละกันนะฮะว่ามันจะให้เราทำอะไรพอดีผมกดเข้ามาตรงที่มันให้กดเข้ามานั่นแหละอ้าวเรียบร้อยอันนี้คือตายแล้วเหรออ๋อแล้วก็มาทำใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคออกไปดีกว่านะฮะเนี่ยถ้าอยากได้แล้วประมาณนี้ก็ลองกดเข้ามาดูนะครับมันเป็นเหมือนแบบน่าจะให้มาดูแบบความสามารถหรือเปล่านะฮะของตัวละครเหล่านั้นนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูนะเราก็จะได้เห็นว่าความสามารถของมันเป็นแบบไหนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่เรามาดูแบบนี้เห็นไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็นการยิงแบบนี้นะครับตัวที่เราจะได้นี่ฮะโอ้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยตัวนี้โอ้พันได้หมดเลยฮะนี่สุดยอดเหมือนให้เข้ามาดูแบบเป็นตัวอย่างเฉยๆอะนะว่าไอ้ตัวพวกนี้ที่เราจะได้เนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะมีแจกตามนี้นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้มาดูหน่อยสร้างอะไรได้บ้างโอ้มีของให้เราสร้างอีกเยอะแยะเลยนะครับก็เสียเงินนะครับในการสร้างเนี่ยเป็นแบบเงินกระป๋องนะประมาณนั้นนะเนี่ยกดเข้าไปสร้างได้ปึ๊บสร้างไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถเร่งความเร็วได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เร่งความเร็วนะฮะสร้างต่ออันนี้อุ๊ยจะต้องรอให้อันนี้เสร็จก่อนหรือเปล่าแล้วกดสร้างได้เลยป่ะไม่ได้นี่วะต้องรอให้อันนี้เสร็จนะครับถึงจะสร้างได้อีกอันนึงลองเร่งความเร็วเสร็จไหมต่อไปอันเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วนะครับผมจะเอารวมกระจุกไว้อยู่ตรงนี้เลยแล้วไงเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกดขายเหรอโอ้เนี่ยแหละครับก็คืออาจจะแบบงงๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นภาษาจีนก็อาจจะแบบว่าต้องใช้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการคาดเดาอ่ะนะครับผมเดาด้วยว่าให้เราทำอะไรยังไงนะครับแกอันนี้เลยอันหนึ่งกดไปเลยแล้วกันเพิ่มความเร็วได้ไหมเสียเพชรตรงนี้นะถ้าเกิดว่าจะให้มันเสร็จเร็วนะครับรับของตรงนี้ก่อนละกันปึ๊บสร้างอีกโอเคเรียบร้อยนี่ปึ๊บรอก่อนละกันนะฮะเรามาดูอันอื่นบ้างทีนี้ก็นี่มีของมาให้อีกแล้วนี่กดรับไปเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรกดรับไม่ได้ครับอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทหารของเรานะครับที่เรามีอยู่นั่นเองโอ้มีหลายตัวมากเลยนะดูเด็กเยอะอ่ะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเรานะครับก็ดูว่าข้างในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าร้านค้านะครับนี่ฟึบฟึบโอเคเอาล่ะทีนี้เราจะไปต่อสู้ทำเควสต่อเราก็นี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะพาเราไปเควสต่อไปเลยนะครับกดล็อกด้วยกระป๋องอันนี้นี่เรียบร้อยไปด่านต่อไปนะครับก็เข้าไปต่อสู้ได้เลย
อ่ะแต่เดี๋ยวผมจะไปตามเควสอันอื่นก่อนนะครับอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่รับของอ่ะมาปึ๊บให้เราทำอะไรนี่ฮะน่าต้องไปต่อสู้อีกหรือเปล่าเนี่ยไปเลยครับผมมาใครที่ชอบเกมแนววางแผนแบบนี้นะครับก็โหลดมาเล่นได้นะนะครับไม่ต้องใช้ APK ใดๆนั่นเองนะครับวางมาเอารหัสเราลงมาให้หมดเลยมีเท่าไหร่เอาลงมาให้หมดมาแล้วนี่ปึ๊บจัดการถล่มถล่มตู้มนี่แน่ปึ๊บเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการต่อสู้นะครับประมาณนี้นะฮะเมืองที่เรามาบุกก็ยังไม่ใช่เมืองใหญ่อะไรนะครับผมเป็นเมืองบุกตามเควสนะฮะยิงไปยิงไปเดี๋ยวก็เสร็จนะประมาณนี้แหละยิงระเบิดมาหน่อยตู้มโอ้โหไม่เข้าเลยวันนี้โอเคจะเสร็จแล้วตู้มเรียบร้อยนี่พังพินาศแล้วก็เสร็จเควสนี้ไปในที่สุดนี่ฮะก็ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยเลยนี่โอเคมีกล่องมาให้เราเปิดด้วยนะครับนี่ฮะเปิดกล่องได้นะนี่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 ปึ๊บโอเคมาดูหน่อยกล่องอะไรโอเคเรียบร้อยกลับไปที่ฐานของเรานะครับแล้วก็ทำเควสต่อไปนะครับโอเควสอื่นๆนะเควสนี้เสร็จแล้วก็กดรับของรางวัลแค่นี้นะครับต่อไปก็จะมีเควสอื่นเรื่อยๆนั่นเองประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเกมนะถ้าเราอัปเกรดอัปเกรดไปปึ๊บก็รอนะครับรอเวลานะครับว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับของรางวัลตามนี้เควสนี้นั่นเองนะครับนี่แหละนะครับก็เป็นในส่วนของรูปแบบนะครับการเล่นของตัวเกมนี้แล้วก็มีเซตติ้งตรงนี้นะนี่ฮะแต่เป็นภาษาจีนนะครับอ่านไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรอาจจะต้องใช้ Google นะครับมาแปลนิดนึงนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะนะอันนี้ก็เป็นจดหมายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันดับนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรกล่องกล่องอ๋อตอนนี้ไม่มีกล่องนั่นเองนะครับนี่แหละนะครับคร่าวๆเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับมาแนะนำกันนะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็โหลดได้เลยนะนะครับอยู่ใน Store Thai แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเกมอะไรมาแนะนำก็รอติดตามกันละกันนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม